สมการเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับความเร็วของการเข้าโค้งเนี่ยในกรณีที่มีสรรพสิทธิ์แรงเสียดทานระหว่างล้อกับพื้นถนนเนี่ยก็จะมีสูตรว่า v เท่ากับ square root ของ mu gr นะครับซึ่ง mu ที่ว่านั่นแหละครับก็คือสรรพสิทธิ์แรงเสียดทานระหว่างล้อกับพื้นถนนตอนเรื่องเล่าจากโค้งอาถรรพ์สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าขยาวขวัญตอนปี4กับผมดีเจโซโซครับสำหรับวันนี้เรายังคงอยู่กับเรื่องราวลึกลับและน่าตื่นเต้นกันเช่นเดิมทุกวันครับในวันนี้เรามีเรื่องเล่าจากทางบ้านนะครับที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังสำหรับวันนี้นะครับเป็นสายจากคุณทรายครับสวัสดีค่ะคุณดีเจโซโซสวัสดีครับเนี่ยแหละค่ะซายอยากโทรมาเล่าเรื่องเนี้ยให้คุณดีเจฟังมากๆเลยค่ะโอ้โหน่ากลัวมากเลยครับยังค่ะโอ้ยอย่างใจตกใจหมดเลยคือเรื่องนี้นะคะคุณดีเจเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นกับซายเมื่อคืนนี้เองเลยค่ะคือเมื่อคืนวันเนี่ยตอนประมาณ4 ทุ่มค่ะซายก็รถไปที่ถนนหมายเลข4แล้วก็เลี้ยวเข้าซอย4/4ค่ะซายมองเห็นเหมือนมีเงาหนึ่งอะค่ะเงานั้นมันอยู่ห่างตาตรงเนี้ยแล้วซายก็เลยหันไปดูเงานั้นมันก็หายไปค่ะคุณดีเจแล้วประเด็นคือแบบนั้นเลยเหรอครับใช่ค่ะแล้วไฮไลท์มันอยู่ตรงที่ว่าซายไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าโค้งนั้นค่ะมีอาถรรพ์ด้วยครับเจอเหตุการณ์เดียวกันกับซายเลยแล้วเขาบอกว่ามันเหมือนพลังงานบางอย่างอะค่ะจะคอยดึงกระชากรถให้หลุดโค้งอะค่ะแล้วซายก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆคือเหมือนรถซายเนี่ยมีพลังงานอะไรบางอย่างก็ไม่รู้อะดึงรถซายแบบนี้เกือบจะหลุดโค้งเลยค่ะคุณดีเจน่ากลัวมากค่ะโอ้โหน่ากลัวมากเลยนะครับเนี่ยโอ้โหจริงๆแล้วครับคุณซายครับไอ้เรื่องของสิ่งลึกลับอาถรรพ์เนี่ยบางอย่างก็มองไม่เห็นนะครับบางอย่างก็เชื่อได้บางอย่างก็ใช้วิจารณญาณนะครับแต่เรื่องของโค้งเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการขับรถเข้าโค้งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับบางทีแล้วมันสามารถอธิบายได้ด้วยหลักฐานคณิตศาสตร์นะครับเป็นยังไงหรอคะคุณดีเจถ้ามีคำถามแล้วอยากหาคำตอบไปหาคำตอบได้ในรายการวายรู้ห้องพิเศษใส่ไข่คุณทรายครับคุณทรายเคยขับรถไปเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยผมขอถามนิดนึงครับระหว่างการขับรถทางตรงกับขับรถเข้าโค้งถ้าใช้ความเร็วเท่ากันเนี่ยอันไหนควบคุมรถได้ง่ายกว่ากันครับทางตรงค่ะทางตรงครับในการที่เราควบคุมรถเนี่ยนะครับมันมีแรงที่กระทำต่อรถและก็ต่อยางและก็พื้นด้วยนะครับเพราะนั้นไอ้แรงต่างๆเนี่ยนะครับเราเรียกว่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานนะครับแรงที่กระทำเนี่ยนะครับมีหลายรูปแบบนะครับคราวนี้คุณชายครับลองนึกภาพนะครับถ้านะครับเราขับรถนะครับผ่านโค้งที่มีรัศมีมากกับนะครับโค้งที่มีรัศมีน้อยถามว่าโอกาสที่รถจะลื่นถลายนะครับหรือการควบคุมรถที่ยากกว่ากันโค้งไหนยากกว่ากันครับน่าจะเป็นรัศมีน้อยไหมคะถูกต้องครับถ้าเกิดว่าโค้งที่มีรัศมีน้อยๆนะครับหรือเล็กๆเนี่ยนะครับจะควบคุมยากมากเลยนะครับนี่คือในกรณีที่นะครับล้อรถมีสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานด้วยนะครับไอ้สิ่งที่เราพูดถึงตรงนี้นะครับนักคณิตศาสตร์สามารถที่จะเอามาคำนวณนะครับเป็นสมการได้นะครับเราเรียกว่าแรงสู่ศูนย์กลางครับจังหวะของการที่เราหักรถนะครับจะมีการที่เรากระชากสมมุตินะครับเราเข้าโค้งฝั่งทางด้านซ้ายเราจะสังเกตไหมครับว่ามันจะมีแรงที่เราดึงตัวเราไปทางด้านขวาเห็นไหมครับเหมือนกันถ้าเกิดเราขับรถนะครับหักไปทางด้านขวามันจะมีเหมือนมีแรงนึงนะดึงเรานะครับให้ออกไปทางด้านซ้ายสิ่งนี้ครับเราเรียกว่าแรงที่กระทำกับตัวรถและก็ตัวเรานะครับ
แต่ว่าที่มันยังคงไม่หลุดอยู่เนี่ยเพราะว่าล้อรถของเราเนี่ยมีสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานระหว่างล้อกับพื้นถนนอยู่คราวนี้พอเราคำนวณตัวนี้ออกมาแล้วนะครับแรงนะครับหรือว่าแรงสู่ศูนย์กลางเนี่ยนะครับก็ยังคงมีสูตรเหมือนเดิมก็คือ F เท่ากับ ma เพียงแต่ว่าถ้าเป็นแรงสู่ศูนย์กลางเราเรียกว่า fc นะครับที่เป็นศูนย์กลางของส่วนโค้งนะครับเป็นแรงที่กระทำต่อส่วนโค้งของนะครับทางผมพูดว่าทางโค้งแล้วกันแรงที่กระทำต่อทางโค้งซึ่งก็จะมีสูตรว่านะครับ mv กำลังสองส่วน r มันเริ่มจะมีเกี่ยวข้องกับรัศมีของส่วนโค้งเข้ามาเกี่ยวข้องแล้ว m ก็คือมวล นะครับของตัวรถของตัวเรานะครับ v ก็คือความเร็วของรถนะครับในความเร็วของรถขอคิดเป็นเมตรต่อวินาทีไว้ก่อนนะครับส่วนนะครับ r ก็คือรัศมีเราคิดเป็นเมตรไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เราทราบเมื่อกี้ว่านะครับยิ่งรัศมีที่เล็กจะต้องใช้แรงที่มากนะครับเพื่อที่จะให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอได้โดยที่รถไม่กระสับกระส่ายไม่หลุดออกนอกนะครับทางโค้งสิ่งเหล่านี้นะครับต้องใช้สูตรสมการที่ว่านี้คราวนี้ครับลองดูในภาพนี้พอนึกตามผมนะครับว่าตอนนี้นะครับเราจะขับรถเข้าทางถนนเส้นโค้งหมายความว่านะครับแรงที่กระทำต่อเราถ้าเราขับรถตรงนะครับรถเนี่ยยังคงวิ่งไปด้านหน้าถูกต้องไหมครับรถไม่ได้วิ่งไปทางด้านข้างแปลว่าแรงที่กระทำต่อเราเนี่ยถ้าเราทำให้แรงที่กระทำต่อเรานะครับมันสม่ำเสมอรถก็จะไม่มีทางออกซ้ายหรือออกขวาดังนั้นนะครับนะสมการ2ตัวจะเท่ากันก็คือ f เท่ากับ mu n นะครับหรือ f เท่ากับ mu mg นะครับ mu เนี่ยคือสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่กระทำต่อล้อรถแน่นอนครับเราวิ่งไปข้างหน้านะครับ F เท่ากับ mu mg นะครับตัวนี้รถก็ยังใช้สัมประสิทธิ์ของการเข้าสู่ศูนย์กลางด้วยซึ่งก็จะได้เป็น mv กำลัง2ส่วน r ตามสมการนี้เราจะพบว่า2สมการนี้มันเท่ากันนะครับพอมันเท่ากันจะทำให้มันสมดุลรถก็จะไม่กระสับกระส่ายในเวลาที่คงที่นะครับความเร็วที่คงที่ที่ว่านี้จะได้สมการว่า mu mgนะครับเท่ากับ mv กำลัง2ส่วน r สังเกตไหมครับว่า2อันนี้มีอะไรที่เหมือนกันมี m เหมือนกันใช่ไหมครับเราสามารถตัดมวลทิ้งได้โดยการย้ายมาหารครับเห็นไหมครับตอนนี้เราจะได้สมการว่าอะไรครับ mu นะครับคูณ g เท่ากับ v กำลัง2ส่วน r พอถึงตรงนี้เราอยากจะรู้ว่าเราต้องใช้ความเร็วเท่าไหร่เราก็ย้าย r ขึ้นมาคูณฝั่งทางด้านซ้ายครับเราจะได้ว่า mugr นะครับเท่ากับ v กำลัง2หรือความเร็วกำลัง2ถ้าเราอยากจะรู้ว่าความเร็วของรถคือเท่าไหร่เราก็ทำการถอดรูทออกมาครับมันก็จะได้เป็นความเร็วเท่ากับ mu คูณ g คูณ r คราวนี้ g คืออะไรนะครับ g คือแรงโน้มถ่วงนะครับหรือ gravity แล้วแต่สำนักขอพูดงี้ดีกว่าแล้วแต่โรงเรียนนะครับบางโรงเรียนใช้ 9.81 ครับบางโรงเรียนอนุโลมให้ใช้10ไปเลยก็ได้ครับแรง G ที่เราว่าเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าเราจะใช้แรง G เป็นอะไรสำหรับเนื้อหาของในคาบนี้นะครับเราขออนุญาตใช้แรง G เป็น10เพื่อจะได้เกิดการคำนวณที่ง่ายสำหรับน้องๆนะครับโอเคนะครับคราวนี้ตอนนี้เราได้สมการแล้วนะครับสมการเข้าโค้งนี่นะครับเท่ากับอะไรครับความเร็วเท่ากับ square root ของ mu คูณ r คูณ Gนะครับหรือว่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานนะครับคูณแรงโน้มถ่วงนะครับแล้วก็คูณรัศมีของโค้งนั้นรัศมีของโค้งนั้นนะครับยิ่งมากนะครับต้องใช้ก็จะใช้ความเร็วได้มากขึ้นถ้ารัศมีนะครับส่วนโค้งหรือเส้นโค้งหรือทางโค้งนั้นมันน้อยแปลว่าเราต้องวิ่งช้าๆเห็นไหมครับคราวนี้มาลองดูสักข้อหนึ่งนะครับสมมติว่านะครับถ้าผมให้สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเนี่ยแต่ละถนนไม่เหมือนกันแต่ละถนนไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าจะใช้ถนนแบบไหนถนนที่เป็นปูนถนนที่เป็นยางมะตอยถนนที่เป็นคอนกรีตเลยหรือว่าถนนที่เป็นทางลูกรังก็จะมีสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่ไม่เหมือนกันสมมุติว่าถนนนี้นะครับมีสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเท่ากับ1เก็บไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเรากำหนดว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยเราให้เป็น10ผมให้นะครับถนนเส้นนี้นะครับ
นะมีรัศมีความโค้งนะครับหรือรัศมีของวงกลมหรือทางโค้งนี้นะครับคือ10เมตรถามว่าเราจะใช้ความเร็วได้สูงสุดเท่าไหร่ที่จะขับรถนะครับเข้าโค้งนี้โดยไม่แหกโค้งเนี่ยโดยไม่แหกโค้งสามารถคำนวณได้นะครับแต่อันนี้พูดถึงกรณีของการขับรถแบบปกตินะครับคำถามครับความเร็วมีสูตรว่ายังไงนะครับสูตรที่เป็นความเร็วเข้าโค้งนะครับ v เท่ากับ square root ของมิลคูณ g คูณด้วย r ถูกต้องไหมครับคราวนี้ในโจทย์เนี่ยให้สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานมาเท่าไหร่ครับ1ถูกต้องไหมครับแทนค่าลงไปเป็น1ครับให้แรง g นะครับในโจทย์ข้อนี้หรือแรงโน้มถ่วงคือเท่าไหร่ครับคือ10เขียน10ลงไปครับให้รัศมีของเส้นโค้งหรือถนนโค้งนี้เท่าไหร่ครับ10ใช่ไหมครับตอนนี้เราจะได้สมการว่า v เท่ากับ square root ของ1คูณ10คูณ10 1คูณ10คูณ10เป็นเท่าไหร่ครับเป็น100ค่ะใช่แล้วครับ square root ของ100นะครับหรือรากที่เป็นบวกของ100คือเท่าไหร่ครับคือ10ค่ะถูกต้องเลยครับแสดงว่านะครับพี่ทรายจะต้องขับรถเนี่ยให้ได้ความเร็วสูงสุดนะครับนะห้ามเกินนี้นะครับห้ามเกิน10เมตรต่อวินาทีนะครับที่จะเข้าโค้งนี้แล้วปลอดภัยครับแต่ว่าประเทศไทยนี่นะครับโดยปกติแล้วหน้าปัดรถของเราเนี่ยใช้เป็นหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะนั้นเราต้องมาเปลี่ยนนะครับจากเมตรต่อวินาทีให้เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงกันครับวิธีการเปลี่ยนเมตรนะครับต่อวินาทีไปเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเปลี่ยนจากหน่วยเล็กไปเป็นหน่วยใหญ่ก็ต้องทำการคูณหรือหารนะครับหารค่ะถูกต้องครับเราต้องหารครับโดยธรรมดาแล้วถ้าจะเปลี่ยนจากหน่วยที่เป็นเมตรนะครับทำไปเป็นกิโลเมตรก็ต้องหารด้วย 1,000 ครับและถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนจากหน่วยของวินาทีไปเป็นหน่วยชั่วโมงก็ต้องหารด้วย 3,600 ครับพอเราหารด้วยตัวนี้นะครับก็จะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะครับและจากตัวที่เป็นนะครับ 1,000 หารด้วย 3,600ก็จะกลายเป็นคูณด้วย 3,600 หาร 1,000 หรือถ้าเราตัดทอนหรือคิดแบบเร็วๆเลยก็คูณด้วย 3.6 นั่นเองครับตอนนี้นะครับ10เมตรนะครับต่อวินาทีพอเราคูณด้วย 3,600 หาร 1,000 หรือคูณด้วย 3.6 แล้วเราจะได้ไปเท่าไหร่ครับพี่ทรายคำตอบเป็น36กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะถูกต้องนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณทรายอยากจะขับรถนะครับเข้าโค้งตรงนี้นะครับความเร็วสูงสุดที่คุณทรายจะขับได้ก็คือ36กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นครับช้ากว่านี้ก็ดีนะครับดีมากด้วยปลอดภัยแต่เร็วกว่านี้ไม่ดีครับเพราะอันตรายแล้วมีสิทธิ์ที่จะหลุดโค้งได้ง่ายขึ้นนี่คือวิธีการคำนวณความเร็วนะครับและแรงเข้าสู่ศูนย์กลางครับคราวนี้มาลองให้น้องๆทางบ้านลองทำโจทย์ดูดีกว่าครับถ้าเกิดว่านะครับผมมีทางโค้งทางหนึ่งซึ่งมีสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานนะครับระหว่างล้อกับพื้นถนนเนี่ยนะครับอยู่ที่ 0.8 ครับแน่นอนครับแรงโน้มถ่วงในข้อนี้ก็ขอให้10เหมือนกันครับรัศมีความโค้งของถนนเนี่ยมีค่าเท่ากับ50เมตรครับถามว่าครับจะขับรถนะครับไปที่ทางโค้งนี้นะครับโดยใช้ความเร็วนะครับไม่เกินเท่าไหร่ครับถึงจะปลอดภัยถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับคุณสายครับจ
จากความรู้ที่เรามีเมื่อกี้เกี่ยวกับเรื่องของนะครับแรงนะครับเข้าสู่ศูนย์กลางกับความเร็วสูตรของความเร็วตอนเข้าโค้งเนี่ยจะมีสูตรว่าอะไรนะครับ v เท่ากับ square root มิลคูณด้วย g คูณด้วย r ค่ะซึ่งมิลที่ว่านั้นก็คือสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานนั่นเองครับส่วน g ที่ว่าก็คือแรงโน้มถ่วงนะครับ r ก็คือรัศมีนะครับของส่วนโค้งนั้นนะครับว่านะครับส่วนโค้งนั้นนะครับหรือทางโค้งนั้นมีรัศมีเท่าไหร่จากจุดศูนย์กลางแทนค่าลงไปครับตอนนี้เราจะได้ว่าเป็น 0.8 คูณด้วย10คูณด้วย50แล้วใส่รูทเข้าไปข้างในครับข้างในรูทตอนนี้นะครับ 0.8 คูณ10เป็น8เฉยๆครับ8คูณ50เป็นเท่าไหร่แล้วครับเป็น400ค่ะและสแควร์รูทของ400มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับพี่ซาย20ค่ะโอ้จากความหมายนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าน้องๆจะต้องขับรถโดยใช้ความเร็วไม่เกิน20เมตรต่อวินาทีนั่นเองครับแต่แน่นอนครับเราก็ต้องไปเปลี่ยนให้ออกมาในรูปของกิโลเมตรต่อชั่วโมงพี่สายครับถ้าเราจะเปลี่ยนไปเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบง่ายๆเราทำยังไงนะครับเราก็เอาไปคูณด้วย 3.6 ค่ะใช่แล้วครับตอนนี้จาก20เมตรต่อวินาทีพอคูณด้วย 3.6 ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับคุณชาย72กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแต่นะครับ72กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ยังเร็วอยู่นะครับถ้าลดลงมาสักหน่อยก็จะถือว่าดีมากๆเลยเพราะนั้นเพื่อป้องกันการนะครับเกิดอุบัติเหตุหรือเพื่อให้มีความปลอดภัยเราไม่ควรใช้ความเร็วเกินกับสิ่งที่นะครับป้ายเขากำหนดเขาจะมีกำหนดป้ายไว้ตรงทางโค้งเห็นไหมครับว่ามันควรจะขับเร็วได้แค่กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงเห็นไหมครับเพราะเกิดจากการคำนวณมาเรียบร้อยแล้วครับพอพูดถึงถนนโค้งๆนะคะทำให้ซายนึกถึงถนนเส้นหนึ่งค่ะชื่อว่า Great Ocean Road ค่ะถนนเส้นนี้เนี่ยหลายๆคนนะเขายกให้เป็นถนนที่สวยที่สุดในโลกเลยล่ะค่ะโอ้โหเป็นยังไงครับเนี่ยอยากดูจังเลยครับถ้าคุณดีเจอยากรู้นะคะงั้นเราไปดูพร้อมกันในรายการ Alive on the Road ถนนคนชีวิตพร้อมกันค่ะถนนเส้นนี้เนี่ยมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตกซึ่งก็จะเป็นถนนที่จะนำเราจากรัฐวิกตอเรียกลับสู่เซาท์ออสเตรเลียมุ่งหน้าไปยังเมืองเพิร์ธจุดเริ่มต้นที่เรามาอีกครั้งนึงระหว่างทางเราแวะที่เมืองลอนซึ่งเป็นเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งบนถนน Great Ocean Road ค่ะและทำเลสำหรับการจอดพักกินข้าวเที่ยงของเราในวันนี้ก็คือ Swing Bridge ซึ่งเป็นสะพานแขวนเก่าแก่ของเมืองที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปีคศ1937พาดยาว50เมตรข้ามแม่น้ำ Erskine ซึ่งจะไหลไปยังปากแม่น้ำลงสู่ทะเลต่อไปค่ะใครอยากจะได้บรรยากาศน้ำตกแถวนี้ก็มีเหมือนกันนะคะจากตัวเมืองลอนขับเลียบไปตามถนน Great Ocean Road ไม่ถึง10นาทีจะได้พบกับน้ำตกชีออกซึ่งต้องเดินเทรลเข้าไป 1.3 กิโลเมตรโดยระหว่างทางจะได้พบกับภูมิประเทศหลากหลายค่ะตั้งแต่กองหญ้าสูงริมพื้นที่ชุ่มน้ำผ่านหุบเขาหินจากนั้นก็เดินต่อเข้าสู่เขตป่าเฟิร์นหนาทึบและในที่สุดก็จะถึงตัวน้ำตกค่ะในบริเวณนี้ยังมีน้ำตกและป่าในลักษณะเดียวกันอีกหลายแห่งค่ะความชื้นในปริมาณสูงช่วยรักษาความเขียวชอุ่มนี้ไว้โดยเฉพาะในเขตอุทยานแห่งชาติ Great Otway จริงๆ Great Ocean Road มันไม่ใช่ถนนที่เรียบตรงๆสวยๆแล้วก็ขับสบายมันเป็น Coastal Reserve หรือว่าเป็นเขตอนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่งทะเลเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรายังอยู่ในเขตอุทยาน Great Otwayดังนั้นเนี่ยตัวภูมิประเทศของมันเองอ่ะจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับเราขับอยู่บนภูเขาอ่ะมันโค้งไปโค้งมาเหมือนแม่ฮ่องสอนย่อมๆเลยแต่ว่าเป็นแม่ฮ่องสอนฉบับที่อยู่ติดมหาสมุทรมันก็จะเป็นบรรยากาศแดดการขับรถก็จะต้องระวังหน่อยคือไม่ใช่ส
ามารถที่จะขับแล้วก็มองสายตามองทะเลไปได้ด้วยแล้วก็ขับไปได้ด้วยอย่างเงี้ยคือจะต้องระวังพอสมควรแล้วก็มันจะมีเวิร์กนึงที่เป็นแบบเป็นแหลมลงมาเรียกว่าเคปออสเวย์ตอนแรกก็นึกซะว่าเป็นแบบเอ้ยเกตโอเชียนโรดไงก็เราจะได้เห็นภาพความยิ่งใหญ่ของมหาสมุทรซะอย่างเดียวแต่ว่าอันนี้มีป่าด้วยสองข้างทางมีแต่ต้นไม้เต็มไปหมดเลยซึ่งก็เป็นเขตที่เหมาะมากกับการส่องสัตว์ป่านะสัตว์ป่าแถวนี้คืออะไรเราจะมาส่องนี่กันโคอาลาจะเห็นว่าริมถนนแถวนี้เป็นป่ายูคาลิปตัสซึ่งถือเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ของโคอาลาค่ะแต่มีงานวิจัยระบุว่าโคอาลาที่อาศัยอยู่ในป่ายูคาลิปตัสของรัฐนิวเซาท์เวลอาจจะสูญพันธุ์ภายในปีค.ศ. 2050จากการแพ่วถางป่าเพื่อพัฒนาเมืองทำการเกษตรรวมถึงการทำเหมืองแร่ด้วยค่ะสดชื่นมากเลยแล้วก็แดดลงมันฟุ้งๆพอดีแสงสวยมากตอนนี้ก็แสงตอนบ่ายๆเย็นๆนะคะเมื่อกี้ก็ลงไปส่องแล้วพยายามหาก็แหมมันยากจริงคือมันก็คงยากแหละเพราะว่ารถผ่านตลอดเวลานี่เรามาได้ครึ่งทางแล้วนะเพิ่งครึ่งทางนี่เกือบหมดวันแล้วมันเป็นเส้นทางที่ยาวไกลมากเป็นถนนที่คือดูได้เพลินมากจริงๆนะอันเนี้ยยังรู้สึกว่าตัวเองจังหวะเร่งไปนิดนึงเลยด้วยซ้ำอ่ะคือถ้าเกิดว่ามีเวลามากกว่านี้อ่ะก็อยากจะค่อยๆแบบเก็บทีละจุดทีละจุดนะให้มันละเอียดกว่านี้อันนี้แพทว่าแพทมาแบบหยาบไปหน่อยถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ออสเตรเลียหรือว่ามาเรียนหรือมาเที่ยวอะไรเงี้ยซึ่งจริงอ่ะถนนเส้นนี้มันเป็นถนนท่องเที่ยวหลักอยู่แล้วคนไทยหลายคนก็เคยมาแพทว่าไม่ต้องเร่งรีบเราจะได้มีเวลาหายใจหน่อยไม่ต้องขับปื๊ดลวดเดียวแล้วมันก็จะเสียบางอย่างข้างทางไปก็น่าเสียดายก็จะยึกยักนิดนึงโอ้ยก็ต้องขับระวังนิดนึงคนขับก็จะไม่ค่อยมีสิทธิ์ได้ดูวิวเท่าไหร่เพราะว่าจะต้องขับแบบมีสติตลอดเวลาเพราะว่าชะงกไปก็เป็นเหวลึกดีนะไม่อยู่ฝั่งนี้ถ้าอยู่ฝั่งนี้เนี่ยคุณตากล้องก็จะมือสั่นเพราะว่าความสูงครั้งนี้โอเคอยู่ฝั่งนู้นระหว่างทางนี้เขาก็จะมีลุคเอาท์แต่เราแวะลุคเอาท์บ่อยๆไม่ได้แล้วเพราะว่าเราจะต้องทำเวลาหนทางมันอีกยาวไกลมากพี่แวะมันเยอะเหลือเกินโอ้ยจะหลบคุณจักรยานนี่เราใช้ทางร่วมกันระหว่างรถยนต์กับจักรยานก็จะต้องระวังด้วยค่ะพูดถึงจักรยานเนี่ยเห็นเยอะมากเลยนะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมยอดฮิตมากนอกจากเซิร์ฟคือถ้าเกิดเรามองไปในมหาสมุทรเนี่ยเราก็จะเจอคนเล่นเซิร์ฟถ้าเรามาอยู่บนบกนอกจากการขับรถแล้วเราจะเห็นจักรยานเนี่ยแหละเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมแพทว่านี่ก็เป็นหนึ่งเส้นทางที่เหมาะกับการขี่จักรยานนะเพราะว่ามันสวยงามแล้วก็ท้าทายด้วยมันจะมีทั้งเนินขึ้นเนินลงโค้งไปโค้งมาอย่างเงี้ยก็คนขี่จักรยานพวกสายทัวริงเนี่ยก็น่าจะชอบแบบขี่ไกลๆอะไรเงี้ยโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะครับเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยผมก็อยากจะไปขับรถเล่นที่ถนนนี้สักครั้งนะครับใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยสายรบกวนคุณดีเจโซโซช่วยสรุปเรื่องโค้งอาถรรพ์กับความเร็วและแรงแข่งเข้าสู่ศูนย์กลางอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะได้เลยครับโดยธรรมดาแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราขับรถไปเนี่ยนะครับตอนเราขับทางตรงเนี่ยนะครับเวลาที่ขับรถทางตรงเนี่ยแรงที่จะมากระทำเราเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วไม่มีครับก็จะขับไปตรงได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเข้าโค้งเนี่ยเราสังเกตนะครับว่าพอเราเข้าโค้งหักไปทางด้านซ้ายมันจะมีแรงกระชากเราเนี่ยไปทางด้านขวาแต่ทำนองเดียวกันถ้าเราเข้าโค้งทางขวามันจะมีแรงหักดึงเราไปทางด้านซ้ายสมการเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับความเร็วของการเข้าโค้งเนี่ยในกรณีที่มีสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานระหว่างล้อกับพื้นถนนเนี่ยก็จะมีสูตรว่า v เท่ากับ square root ของ mu gr นะครับซึ่งนิวที่ว่านั่นแหละครับก็คือสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานระหว่างล้อกับพื้นถนนซึ่งพื้นถนนแต่ละรูปแบบนะครับก็จะมีสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานไม่เหมือนกันครับ
ส่วนค่า G นะครับแล้วแต่ว่าแต่ละอันแต่ละที่แต่ละโรงเรียนจะกำหนดยังไงบางที่ใช้เป็น 9.81 นะครับบางที่ใช้ 9.8 บางที่ใช้10นะครับส่วน R เนี่ยก็คือรัศมีความโค้งนะครับที่เห็นว่าถ้าเกิดว่านะครับถนนนั้นมันมีความโค้งมากนะครับความโค้งมากนะครับกว่าจะโค้งเข้ามาได้นะครับแต่ถ้าความโค้งรัศมีมันแคบมันก็จะเกิดคล้ายๆกับการหักศอกเกิดขึ้นเราสังเกตไหมครับว่ายิ่งโค้งมากยิ่งขับง่ายกว่าโค้งที่มันโค้งน้อยๆนั่นเองครับนี่คือการอธิบายเกี่ยวกับโค้งอาถรรพ์ในหลักการความเป็นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ครับเพราะว่าในบางครั้งแล้วอาจจะไม่ใช่เรื่องของอาถรรพ์เสมอไปน้องๆมีคำถามนะคะแล้วอยากหาคำตอบเรื่องราวในชีวิตประจำวันด้วยคณิตศาสตร์แบบง่ายๆกันได้ใหม่ในรายการ Y Room ห้องพิเศษใส่ไข่ทาง ALTV ช่อง4 TV เรียนสนุกค่ะสำหรับวันนี้คุณดีเจโซโซและพี่ซายต้องลาน้องๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนอกจากเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับทางโค้งนะคะคุณดีเจวันนี้สายก็ยังมีอีกหนึ่งเรื่องมาเล่าให้ฟังค่ะคือวันนั้นนะคะวันที่4เดือน4เนี่ยเวลาประมาณ4ทุ่มกว่าๆเหมือนเดิมนี่แหละค่ะสายก็เดินเข้าไปที่ตึกชั้น4ค่ะแล้วพอเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยกว่าจะไปถึงนะคะเหนื่อยมากเลยล่ะค่ะแล้วพอไปถึงห้องเนี่ยสายก็เลยเปิดประตูเข้าไปแล้วก็เข้าห้องแล้วก็นอนค่ะนอนค่ะนอนค่ะครับนี่มันไม่เห็นมีเรื่องแปลกๆเลยดิครับชายก็ไม่ได้บอกดิค่ะว่าจะเล่าเรื่องแปลกๆอะไรเลยก็แค่อยากจะเล่าสู่กันฟังแค่นั้นเองแหละค่ะงั้นสายถัดไปเลยครับสายถัดไปเลยเข้ามาเลยครับไม่ต้องช่วงนี้ครับช่วงนี้ครับช่วงนี้ครับสายถัดไปเลยครับสายถัดไปเลยครับ